ปิดโผคณะรัฐมนตรีบิ๊กป๊อดน้องบิ๊กป้อมหลุดเก้าอี้สันติโยกนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทจุลพันธ์คุมคลังข่าวด่วนวันที่17สิงหาคม2567 15:29 น.เปิดโผคณะรัฐมนตรีบิ๊กป๊อดน้องบิ๊กป้องหลุดเก้าอี้สันติโยกนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทจุลพันธ์คุมคลังส่วนสุทินโบกมือลากลาโหมเมื่อวันที่17สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนางสาวแพทองธารชินวัตรได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31และเตรียมเข้าพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่31ในวันที่18สิงหาคมนี้จำเป็นต้องฟอร์มคณะรัฐมนตรีกันใหม่โดยคณะรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารนั้นจะยังคงยึดคณะรัฐมนตรีชุดเดิมของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีจำนวนโควต้ารัฐมนตรีของแต่ละพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเหมือนเดิมแต่ถ้าจะปรับเปลี่ยนบุคคลก็ให้เป็นเรื่องภายในของพรรคนั้นๆเพื่อให้เดินหน้าบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องโควต้าที่วางไว้ก่อนหน้านั้นจากจำนวนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมกันไม่เกิน35เก้าอี้พรรคเพื่อไทยได้รับ17เก้าอี้คือเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและเก้าอี้รมว.รวม9ที่นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรวมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวม8ที่นั่งพรรคภูมิใจไทยได้รับโควต้า8เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง4ที่นั่งรมช.4ที่นั่งพรรครวมไทยสร้างชาติ4เก้าอี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง2ที่นั่งรมช.2ที่นั่งพรรคพลังประชารัฐ4เก้าอี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง2ที่นั่งรมช.2ที่นั่งพรรคประชาชาติ1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพรรคชาติไทยพัฒนา1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการปรับเปลี่ยนเบื้องต้นในส่วนของพรรคเพื่อไทยอาจมีการปรับไม่กี่ตำแหน่งอาทิให้นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลุดจากตำแหน่งจากนี้จะกลับไปทำงานในสภาต่อไปขณะที่รัฐมนตรีสายนายเศรษฐามีโอกาสจะถูกปรับเปลี่ยนเช่นกันเช่นนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดจะขยับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแทนนายพิชัยส่วนรายชื่อที่จะเข้ามานั่งในคณะรัฐมนตรีขณะนี้มีการพูดถึงนางสาวคติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อที่มีความใกล้ชิดกับนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมถึงนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยซึ่งได้ช่วยนางสาวแพทองธารขับเคลื่อนพรรคมาอย่างต่อเนื่องในส่วนของพรรคร่วมอื่นนั้นพรรคภูมิใจไทยยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคเช่นเดียวกับพรรคประชาชาติและชาติไทยพัฒนาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพรรครวมไทยสร้างชาติจะส่งนายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพรรคเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในครั้งนี้แทนนางพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนอีกตำแหน่งที่ยังว่างถือเป็นโควต้าของนายทุนพรรคที่ต้องรอดูว่าจะส่งใครเข้ามาขณะที่ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐต้องจับตาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ซึ่งมีกระแสข่าวว่านายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะขึ้นมาแทนที่ในตำแหน่งดังกล่าววันชัยศรสิริเปิดดวงนายกรัฐมนตรีอิงนารีกู้แผ่นดินจะเป็นนารีดาวรุ่งพุ่งแรงทางการเมืองอุ้งอิงยืนยันจัดตั้งรัฐบาลเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ไทยเดินหน้าต่อ
เอกปริตตีรอบ29อันเดอร์นำเดี่ยวครึ่งทางสิงห์พัทยาโอเพ่นกีฬาวันที่17สิงหาคม2567 16:30 น.เอกปริตวูกดเพิ่มรอบ2อีก9อันเดอร์นำเดี่ยวสกอร์รวม13อันเดอร์ลุ้นแชมป์สัปดาห์ที่2ติดต่อกันใน All Thailand Golf Tour รายการสิงห์พัทยาโอเพ่นครั้งที่22ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทที่ชลบุรีเมื่อวันที่16สิงหาคม2567ในการเล่นรอบ2ที่สนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับพา70จังหวัดชลบุรีไทซูเอกปริตโปรลูกครึ่งไทยไต้หวันวัย24ปีซึ่งจบรอบแรกตามผู้นำ4สโตรกทำ10เบอร์ดี้ใน15หลุมแรกก่อนจะเสียโบกี้ที่หลุม17จบรอบนี้ที่9อันเดอร์สกอร์รวม13อันเดอร์โปรโจชับชัยนิราศผู้นำรอบแรกทำเพิ่มอีก3อันเดอร์สกอร์รวม11อันเดอร์รังที่2ตามหลังผู้นำ2สโตรกในการแข่งขันรายการที่9ของ All Thailand Golf Tour ฤดูกาลที่25อันดับ3ร่วมสกอร์รวมคนละ10อันเดอร์ประกอบด้วยธนวินลีนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำ5อันเดอร์จาก6เบอร์ดี้1โบกี้ปรัตกรสุยศรีและสรัญสิริธรซึ่งทำ6และ4อันเดอร์ตามลำดับเอกปริตโปรจากระยองกล่าวถึงเกมในรอบนี้ว่าไดรเวอร์ค่อนข้างดีแต่ที่ดีที่สุดก็คือลูกพัดส่วนโบกี้ที่เสียที่หลุม17นั้นเกิดจากช็อต2ไม่ดีทำให้ตกซ้ายและก็เซฟพาไม่ได้ขณะที่เกมรอบ3นั้นจะยังคงแผนเดิมและปรับในเรื่องลูกเดินทางให้ดีขึ้นรัฐนนท์วรรณศรีจันทร์ทำอีเกิลที่หลุม6และอีก4เบอร์ดี้จบที่6อันเดอร์สกอร์รวมอยู่ที่6ร่วมกับโคซูเกะฮามาโมโตะและพลเข็มมรัตโดยทำสกอร์รวมคนละ9อันเดอร์จบรอบนี้ตัดตัวที่สกอร์รวม2อันเดอร์โดยมีนักกอล์ฟผ่านเข้ารอบ66คนซึ่งรวมถึงนักกอล์ฟต่างชาติ10คนขณะที่สหัสวัตรอริยฉัตรเวคินนักกอล์ฟสมัครเล่นยอดเยี่ยมจากสัปดาห์ที่แล้วก็ผ่านตัดตัวพอดีแฟนกอล์ฟสามารถเข้าชมการแข่งขันได้ฟรีที่สนามหรือชมการถ่ายทอดสด2รอบสุดท้าย 17-18 สิงหาคมได้ทาง True Sport 7 686และชมแบบไลฟ์สตรีมมิ่งทาง Facebook และ YouTube All Thailand Golf Tour ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไปวันชัยสอนสิริเปิดดวงนายกรัฐมนตรีอิงนารีกู้แผ่นดินจะเป็นนารีดาวรุ่งพุ่งแรงทางการเมืองการเมืองวันที่17สิงหาคม2567 14:25 น.วันชัยสอนสิริเปิดดวงนายกรัฐมนตรีอิงนารีกู้แผ่นดินมีความสำเร็จได้รับความนิยมชมชอบเชื่อว่าจะเป็นนารีดาวรุ่งพุ่งแรงทางการเมืองเมื่อวันที่17สิงหาคม67นายวันชัยสอนสิริอดีตสว.โพสต์ในเพจทนายวันชัยสอนสิริถึงดวงนายกอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรว่าหลังจากสภาโหวตให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีหมอดูหลายคนหลายสำนักออกมาพยากรณ์กันเยอะแยะส่วนใหญ่ร้ายร้ายหายนะทั้งนั้นเช่นเป็นมรณวินาศจะเกิดการแตกแยกพลัดพรากจากกันล่มสลายเกิดวิกฤตชนิดถึงขั้นต้องถูกเนรเทศติดคุกติดตารางโอ้ดวงคุณอุ๊งอิ๊งดูช่างหนักหนาสาหัสสากันเสียเหลือเกินแล้วมันจริงแน่หรือเปล่าถ้าไม่ได้เป็นนายกดวงมันจะเป็นเช่นนี้หรือว่าคนพวกนี้มีอคติเกลียดคุณทักษิณเลยลามไปถึงนายกอุ๊งอิ๊งทั้งคำพยากรณ์และความรู้สึกจึงอยากให้โน้มเป็นไปเช่นนั้นคุณอุ๊งอิ๊งเกิดวันที่21สิงหาคม2529ตรงกับวันพฤหัสเดือน9ปีขานผมขอพูดเฉพาะดาวใหญ่ๆในชะตาชีวิตฐานดวงของเขาดาวเสาร์เป็นราชาโชคจะได้รับราชการมีตำแหน่งสูงเด่นได้รับความนิยมชมชอบจากหน้าที่การงาน
อายุยืนส่วนดาวอาทิตย์เป็นเกษตรมีวาสนาสูงส่งเกียรติยศโด่งดังมีอำนาจเด็ดขาดชนะศัตรูหมู่มารทั้งปวงนับแต่เดือนเกิดเป็นต้นไปในอีกระยะ2ปี7เดือนทั้งดาวเสาร์และดาวอาทิตย์จะเสริมส่งให้มั่นคงยิ่งใหญ่ไร้อุปสรรคและปัญหาหากเป็นชายเขาเรียกว่าบุรุษผู้พลิกแผ่นดินหากเป็นหญิงเขาเรียกว่านารีกู้แผ่นดินใครจะชอบหรือชังก็ช่างเถอะแต่ดวงของเขาในรอบเกือบ3ปีนี้เป็นผู้นำรัฐนาวาแห่งประเทศให้ไปได้รอดปลอดภัยแม้จะมีคลื่นลมหรือวิกฤตใดๆก็สามารถที่จะฟันฝ่าไปได้ด้วยดีที่สำคัญดาวอาทิตย์เป็นเกษตรจะมีอำนาจที่มั่นคงและดาวเสาร์ก็เป็นราชาโชคเป็นอำนาจเหนืออำนาจที่ลึกล้ำยิ่งใหญ่ประคับประคองประเทศให้ผ่านพ้นไปได้มีความสำเร็จจนได้รับความนิยมชมชอบอย่างคาดไม่ถึงดวงชะตาของผู้นี้ประมาทเขาไม่ได้เกินคาดเชื่อว่าจะเป็นนารีดาวรุ่งพุ่งแรงทางการเมืองดวงคุณอุ้งอิงเป็นอย่างนี้ก็คอยดูเอาเถอะเธอมากับความเสี่ยงครอบครัวก็ลงทุนสูงถ้าไม่มีผลงานที่โดดเด่นแก้เศรษฐกิจไม่ได้ดวงจะดีขนาดไหนทั้งดาวเสาร์และดาวอาทิตย์ก็เอาไม่อยู่ต้องเร่งเครื่องรีบทำนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่าให้ประชาชนเขารอคอยเหมือนสมัยรัฐบาลเศรษฐาอย่าสักแต่ว่าเปลี่ยนนายกแล้วยังเหมือนเดิมอุ้งอิงก็อุ้งอิงเถอะดวงจะดีขนาดไหนถ้างานไม่ดีผลงานไม่เดินอาจเข้าดวงมรณะและมฤตยูตามหมอดูหมอเดาเหล่านั้นได้อุ้งอิงยืนยันจัดตั้งรัฐบาลเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ไทยเดินหน้าต่อรายงานพิเศษภารกิจด่วนนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่